แม่ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ความสงบแล้ววันนี้เราจะพูดถึงความศักดิ์สิทธิ์ที่จิตไม่ขุ่นมัวเราจะทำอะไรให้ศักดิ์สิทธิ์ด้วยจิตที่ไม่ขุ่นมัวเช่นนี้ได้อย่างไรในช่วงของการถ่ายทอดในเย็นวันเสาร์วันนี้เราก็ตั้งใจที่จะใช้การทำงานของเราเป็นไปเพื่อการภาวนาให้มากขึ้นนะคะการภาวนาคือการทำให้ดีขึ้นเจริญขึ้นและการภาวนาก็คือการมีปัจจุบันขณะที่มีชีวิตที่มันเจริญขึ้นด้วยการปฏิบัติกายวาจาใจของเรานี่เองตอนที่เราสอนปฏิจจสมุปบาทการเช้านี้เราได้พูดกันถึงความสำเร็จในการใช้ปัจจุบันขณะตรงผัสสะแล้วเลือกได้ระหว่างการที่จะมีชีวิตเพื่อที่จะพ้นทุกข์หรือเพื่อความทุกข์ให้เราลองกลับไปดูว่าเมื่อกี้ตอนที่เราเดินขึ้นมาเรารู้สึกยังไงถ้าเรารู้สึกเหนื่อยแต่ใจเรายังไหวอยู่ยังตั้งใจที่จะไปให้ถึงเป้าเหนื่อยก็เป็นอีกหนึ่งของการภาวนาที่จะทำให้เราได้เห็นว่าถึงแม้ว่าเราจะยอมรับความเป็นจริงไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ที่จริงมากกว่าจริงก็คือการมีชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์ผ่านความจริงนั้นไปจนถึงความเป็นอิสระอิสระจากอะไรอิสระจากสิ่งที่มันเหนื่อยนั่นแหละไม่ใช่ทิ้งความคือไม่ใช่หนีความเหนื่อยแล้วทิ้งภาระสิ่งที่เราต้องทำหน้าที่ตรงนั้นฟังใหม่เมื่อใดที่เรารู้สึกได้ว่าเราเหนื่อยอย่าโทษใครว่าเราเหนื่อยแต่ให้เห็นถึงศักยภาพด้านในของเราที่จะอยู่กับความเป็นจริงของการรับผิดชอบในบทบาทนั้นอย่างคนที่เตรียมจิตก่อนทำเหตุให้เข้มข้นมากขึ้นเข้มข้นมากขึ้นคือให้มันสตรองอย่างมีสติมากขึ้นคุณหนีความจริงของชีวิตของคุณไม่ได้ความศักดิ์สิทธิ์มันก็คือความสักเซสของการใช้ชีวิตที่เราจะต้องอยู่กับความจริงอย่างมีจิตที่ควรกับการงานจนเราสามารถที่จะมองเห็นว่าแม้กระทั่งความเหนื่อยก็ไม่เที่ยงความเหนื่อยเป็นปรากฏการณ์ที่เราต้องยอมรับแต่ไม่ยอมหยุดที่จะดำเนินชีวิตให้มันเจริญขึ้นเราต้องภาวนากับความเหนื่อยยังไงเรื่องที่หนึ่งอย่าลดน้ำความเหนื่อยยังไงอย่าให้ความสำคัญกับความเหนื่อยหรือสาเหตุของสิ่งที่จะทำให้เราอ้างได้ว่าเราจะหยุดทำหน้าที่ของเราเหนื่อยพักแป๊บเดียวอย่าให้มันเหนื่อยใจเหนื่อยกายมันก็แค่เพียงแป๊บๆมาแล้วก็ไปเวลาที่เราเห็นพระวรกายของพระอริยทาราเนี่ยเราจะรู้เลยว่าพระองค์จะทำงานด้วยความมั่นคงพระบาทข้างซ้ายอยู่ในท่าสมาธิหมายถึงความมั่นคงที่พร้อมที่จะดีดตัวออกไปเป็นประโยชน์ถ้าเรามีความไม่มั่นคงเรายากที่จะเป็นประโยชน์อย่างยั่งยืนนะเพราะฉะนั้นให้เราลองจับเท้าของเราข้างซ้ายจับไว้ก่อนจับ
ทำงานให้นึกถึงเท้าข้างซ้ายที่ต้องมั่นคงมั่นคงเหมือนจิตของเราต้องมั่นคงแล้วเท้าขวาก็จะก้าวออกไปเป็นประโยชน์อย่างว่องไวเท้าซ้ายมั่นคงเท้าขวาว่องไวแม้เรื่องนั้นจะยากขนาดไหนก็จะทำให้สำเร็จเพราะมีกรุณามากด้วยพระหัตถ์ข้างเดียวกับเท้าที่ก้าวออกไปช่วยคือพระหัตถ์ข้างขวาหงายขึ้นยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จไม่หนีความยากองค์นี้จะบอกเลยว่ายากอ่ะต้องเราเลยอะไรยากๆที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันใช่เลยเราซักเซสได้จากความยากแม้ไม่น่ารักก็ยังไม่เกลียดเนี่ยมือเนี่ยให้พรทุกวันไม่น่ารักก็ไม่เกลียดเหมือนแม่ที่พร้อมจะโอบกอดลูกไว้เวลาที่เกิดภัยเพราะมีปัญญาพระหัตถ์ข้างเดียวกับความมั่นคงคือข้างซ้ายทำงานอย่างไม่ยึดมั่นถือมั่นด้วยไม่กำดอกบัวมีปัญญาเสมอไหลทำงานอย่างสบายสบายเลยฟังใหม่นะฮะความสำเร็จหรือความศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่มีความมั่นคงและไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์ยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จเพราะมีปัญญาท่านจึงศักดิ์สิทธิ์เวลาที่เราระลึกถึงท่านท่านจะอยู่กับเราทันทีเมื่อเราระลึกถึงท่านเราจะใช้คุณธรรมของท่านคุณธรรมของท่านอยู่กับเราทันทีอย่างมงายนะฟังใหม่เมื่อเรานึกถึงโอมตาเรเมื่อเรานึกถึงท่านท่านจะอยู่กับเราทันทีตาเรคือชื่อท่านท่านคือกรีนตารากรีนตาราไปเซิร์ชดูเลยเป็นพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เป็นสตรีที่ปรารถนาที่จะตรัสรู้ในเพศแม่เพื่อยกย่องผู้หญิงทุกคนว่าผู้หญิงก็สามารถบรรลุธรรมได้จึงเป็นเหมือนแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงทุกคนรู้ว่าเราพ้นทุกข์ได้เมื่อเรานึกถึงท่านท่านอยู่กับเราทันทีท่านขจัดความกลัวมีปัญญาขจัดความกลัวขจัดความไม่ดีขจัดอุปสรรคท่านมีกุศโลบายในการทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์เลยห้องนี้จึงเป็นห้องที่เราจะไม่พูดว่ายากหรือง่ายแต่เราจะพูดว่าทำได้ทุกเรื่องที่มันถูกต้องโดยธรรมเหนื่อยเข้ามาก็เหมือนเรากลับมาอยู่ในท้องแม่ฟังเสียงหัวใจของเราเองในวันแรกที่เราได้ยินเสียงตอนที่เราอยู่ในครรภ์ของแม่เราได้ยินเสียงเต้นของหัวใจแม่แต่ตอนนี้โลกใบนี้คือครรภ์ของเราเราออกจากท้องแม่แล้วนั่นหมายความว่าเราต้องฟังเสียงการเต้นของหัวใจของเราเป็นมันเหนื่อยมันก็เต้นแบบมันจะไม่เอาแล้วอ่ะมันเหนื่อยอ่ะมันสุดแล้วอ่ะแต่ถ้าเราบอกว่าเราจะขจัดความกลัวเราก็จะมีกุศโลบายในการทำงานตรงนั้นให้ได้ประมาณนี้พอเข้าใจไหมฉันการอธิษฐานจิตในวันนี้จึงไม่ใช่การอ้อนวอนขอนะแต่ต้องเป็นความตั้งใจมั่นยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จวันนี้คุณแม่ต้องใช้ลมหายใจบำบัดตัวเองลดความดันซึ่งมันจะถึง180แล้วมันสวิงมากเกินไปใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงมันกลับมาอยู่ในความพอใจแต่ก็ต้องไปหาหมอไม่ใช่ว่าพอใจแล้วจะจบแค่นั้นเพราะมันมีความเหวี่ยงสูงแล้วก็เพิ่งกลับมาเดินมายังเหนื่อยแต่นั่งเมื่อกี้หายเร็วเลยอย่างเงี้ยอย่ายอมจำนนอย่ายอมจำนนต่อปัญหาเพราะมันไม่ใช่อุปสรรคของเราแก้ปัญหาอย่างมั่นคงและบอกเลยว่าถ้าเราแก้ปัญหาได้คราวนี้เราจะเป็นประโยชน์เราไม่ใช่แก้ปัญหาเพื่อตัวเราจะรอดแต่เราบอกเลยว่าถ้าหมดปัญหาครั้งนี้
ด้วยความมั่นคงที่เราทุ่มเทเราจะเป็นประโยชน์ให้นึกถึงพระบาทข้างที่ก้าวไปดอกบัวรองรับเธอไม่ถึงจักรวาลรองรับเธอเลยไม่มีใครเขาจะไม่ให้อภัยคนที่ยังสงบเย็นแล้วจะเป็นประโยชน์จริงไหมเขาจะคบเราตรงนี้แหละตรงที่เราขจัดความไม่ดีออกไปจากตัวเรามันจึงไม่เป็นอุปสรรคเพราะฉะนั้นเมื่อท่านขจัดความกลัวขจัดความไม่ดีขจัดอุปสรรคเนี่ยเราต้องทำเองหมดเลยนะแต่เราใช้คุณธรรมของท่านว่าสงบเย็นแล้วจะเป็นประโยชน์ยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จเพราะมีปัญญาก็ไม่ยากแล้วไงไม่มีอะไรยากนะทำได้เข้าใจไหมวันนี้จะนำพวกเราพยายามหาความศักดิ์สิทธิ์ในการใช้ชีวิตที่เจอแล้วบอกกับตัวเองเลยว่าถ้าเราขจัดความทุกข์ได้คราวนี้เราจะเป็นประโยชน์ในวันที่คุณแม่แตะพระบาทท่านตอนที่มะเร็งมันกระจายเนี่ยโอ้คุณแม่มั่นคงมากเลยนะมันจะเป็นอะไรก็ช่างเถอะสเตทไหนไม่ได้ถามหมอเลยแต่รู้มันกระจายเต็มหน้าท้องคุณแม่บอกเลยจะเป็นอะไรก็เป็นเถอะแต่มันต้องเป็นประโยชน์นะคงมากเลยค่ะมันบอกกับตัวเองไม่ได้บอกกับคนอื่นแล้วต้องแล้วมันก็เป็นประโยชน์จริงๆวันนี้เราสร้างหุบเขาโพธิสัตว์เพื่อจะอัญเชิญพระอริยธารามหาโพธิสัตว์องค์ใหญ่ที่ยิงไปจากองค์ 2,000 ปีองค์ข้างหน้าเธอเนี่ยองค์ 2,000 ปีมาจากแวนคูเวอร์รับวันที่25มิถุนายนถึงประเทศไทย27เพราะฉะนั้น25 26 27เนี่ย15ปีที่ท่านมาประดิษฐานอยู่ที่เนี่ยแล้วท่านเลือกคุณแม่ที่จริงท่านให้โอกาสคนทุกคนแหละแต่ว่าดร.หงซึ่งเป็นผู้ที่รับท่านมาจากแวนคูเวอร์จากมองโกเลียเนี่ยไม่ให้ที่พิพิธภัณฑ์ที่นิวยอร์กซึ่งเช็คคาร์บอนที่พิพิธภัณฑ์ที่นิวยอร์กคงก็ทำงานก็เป็นผู้อำนวยการส่งเสบียงบำรุงกำลังที่ UN พิพิธภัณฑ์ที่นิวยอร์กขอเพราะว่างามมากงามที่สุดคงบอกว่าถ้าอยู่ในพิพิธภัณฑ์ก็เป็นแค่แอนทีกอะจะเป็นประโยชน์ได้ยังไงเห็นไหมคำว่าเป็นประโยชน์เข้าใจคำว่าถ้าเราอยู่กับความเหนื่อยเราจะเป็นประโยชน์ได้ยังไงความเหนื่อยอาจจะเป็นแคทไลท์ตัวเร่งให้เราไปได้ไกลกว่าเราชิวๆไหมปัญหามันอาจจะเป็นปุ๋ยที่ทำให้เกิดปัญญาและไม่มีอุปสรรคไหมอย่างเงี้ยค่ะคุณต้องตั้งคำถามให้เป็นเวลามันเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของคุณคุณต้องฝึกถามตัวเองให้เป็นก่อนว่าคุณสู้ไหมถ้าคุณไม่สู้ให้คันใดให้ใครมาดันคุณคุณก็ไม่ไปหรอกไปไม่ถึงนิพพานไม่ต้องให้ใครมาดันต้องเดินเองมันต้องมีมรรคภาวนาชั้นใดก็ชั้นนั้นคุณแม่นั่งอยู่ในห้องนี้แล้วตัดสินใจจะสร้างท่านองค์ที่มีความสูง21เมตรเท่ากับพระอริยธารา21ปางดูไปที่ธงมนต์เราจะเห็นพระอริยธาราทั้งหมดมี21ปางจะมีกรีนธาราเป็นควีนของธาราทุกพระองค์องค์กรีนธาราเนี่ยคือควีนเลยคือราชินีของธาราทุกพระองค์สีเขียวแล้วก็จะมีไวท์ธาราเลดธาราแบ็กธาราเยอะแยะ21เราจึงสร้างองค์ท่าน21เมตรเพื่อระลึกถึงธาราทุกพระองค์เราจะเห็นในห้องเนี้ยจะมีศิลปะที่มีคนถวายท่านนี่ก็เป็นเพนติ้งที่มาจากประเทศภูฐานนี่ Royal Family ของภูฐานถวายมาถวายท่านเพราะภูฐานมองโกเลียภูฐานทิเบตเนปาลสิขิมในทิเบตในฝ่ายวัชรยานไ
ท่านคือพระพุทธเจ้าในเพศแม่เพราะฉะนั้นจะเห็นพระพุทธเจ้าทุกพระองค์อยู่ที่เหนือมงกุฎท่านเห็นไหมลูกเรากราบท่านเรากราบพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เห็นไหมพระบาทข้างซ้ายอยู่ในท่าสมาธิมั่นคงพระบาทข้างขวาเป็นประโยชน์ดอกบัวรองรับพระหัตถ์ข้างขวาให้พรเราทุกวันเลยใครมีท่านไปก็รู้ว่าท่านให้พรเราอยู่ทุกวันเมื่อเราอยู่กับท่านท่านอยู่กับเราท่านขจัดความกลัวขจัดความไม่ดีขจัดอุปสรรคแล้วเวลาที่เราระลึกถึงท่านเนี่ยคุณธรรมของท่านที่เราใช้เนี่ยจะเปลี่ยนร้ายกายดีเนี่ยเปลี่ยนร้ายกายดีท่านไม่กลัวความยากลำบากทุกครั้งที่ธงมนต์พัดไปเดี๋ยวเธอจะเห็นสถูปมนตราจะมีธงมนต์ที่พัดมนตราโอมตะเรตุตะเรตุเรสวะหะจะไปถูกต้องกับคนทุกคนทุกชนชั้นวรรณะเพศวัยทุกศาสนาด้วยไม่มีเลือกปฏิบัติเลยทั้งคนดีและคนเลวเปลี่ยนร้ายกายดีเปลี่ยนคนเลวให้เป็นคนดีได้ถ้าใช้คุณธรรมนี้พระหัตถ์ข้างซ้ายที่เสมอไหลมีดอกบัวพาดคือการใช้ปัญญาพระองค์มีปัญญาขจัดความกลัวให้อภัยอย่างลึกซึ้งมีกุศลบายในการช่วยเหลือและการคิดอย่างนี้ประเสริฐแล้วลูกพึ่งตัวเองให้ได้นะเธอต้องคิดนะว่า15ปีเสถียรธรรมสถานทำงานด้วยหัวใจแม่หัวใจโพธิสัตว์เพราะมีคุณธรรมของท่านเนี่ยมันทำให้เกิดความสักเซสในทุกวันนี้นี่คือไวทาราสีขาวอันนี้มีเมตตาองค์นี้ก็จะอายุยืนอย่างเงี้ยค่ะมีเมตตาองค์นี้ก็คือกรีนทาราอันนี้ได้รับมาจาก Royal Family จากภูฐานอันนี้คือกรีนทาราจริงๆท่านจะต้องสีเขียวเดี๋ยวเราเดินผ่านตรงนี้เราก็มองเห็นท่านอันนี้มาจากทิเบตมองโกเลียทิเบตเนปาลอินเดียอินโดนีเซียญี่ปุ่นจีนเนี่ยค่ะบราซิลท่านก็มาจากทั่วล่ะค่ะเพราะฉะนั้นเข้ามาในห้องนี้ไม่ต้องแอบดูอะไรหรอกดูใจตัวเองทุกอย่างเธอนั่งอยู่เซ็นเตอร์โปรเทคอยู่แล้วเดี๋ยวจะนำอธิษฐานตั้งใจนะไม่ต้องอ้อนวอนขอนะตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จเปลี่ยนร้ายกายดีทำขี้ให้เป็นปุ๋ยแต่เธอต้องมั่นคงสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์มั่นคงในการที่จะดีดตัวเองออกไปเป็นประโยชน์ยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จและต้องให้อภัยตัวเองด้วยสรุปรวมหลายๆเรื่องงงไหมไม่งงนะจ๊ะโอเคจ้ะดอกไม้ที่เราเห็นอยู่ข้างหน้าเราเจ็ดสีเนี่ยเราจะวางดอกไม้แทนคนทุกวันเกิดเลยเนี่ยหนูดูสิเขาทำกันทุกวันพระพรุ่งนี้จะวันพระเขาก็ทำมาทำอย่างเนี้ยเป็นข้อวัดปฏิบัติของที่นี่เลยแล้วเราก็ใจเผื่อแผ่ไปถึงคนเกิดทุกวันด้วยนะใครจะทำบุญไม่ทำบุญไม่ได้เป็นประเด็นเราทำของเรามันเป็นกุศลของเราแต่ระยะหลังก็มีคนรู้ก็มาวันเกิดบ้างวันเกิดพ่อแม่ตัวเองหรืออยากทำอะไรที่อยากถวายท่านก็มาเขาก็เอาไปซื้อแว็กแล้วเขาก็สอนให้ทำด้วยนะที่นี่เขาไม่ขายของแบบคุณแม่ว่าชีวิตมันมีคุณค่ามากเรานึกถึงคนอื่นน่ะนึกถึงมั้ยจะถวายดอกไม้ของเราสีเดียวเราก็ถวายมันทุกวันเลยมีเพื่อนทุกวันเลยเราเกิดวันเดียวแหละแต่เรามีเพื่อนทุกวันเขาก็ทำตอนหลังก็มี
ผู้ใหญ่ใจดีเอาแว็กมาให้ก็ยิ่งสนุกกันใหญ่เลยสิทั้งสอนทั้งคือคนที่เสียสละจาคะคือความเสียสละให้คนอื่นได้บ้างเนี่ยมันอิ่มมาลูกทำไมเขาให้ผู้เธอเก็บสตางค์วันละ10บาทเขาไม่อยากได้เศษสตางค์10บาทนะเขาอยากให้เธอเนี่ยมีวินัยในการมีจาคะเพื่อคนอื่นบ้างคนเห็นแก่ตัวเนี่ยมันยากนะที่จะนิพพานนะเข้าใจไหมบางคนก็ซื่อสัตย์บางคนก็ไม่ซื่อสัตย์ไอ้คนซื่อสัตย์ก็ซักเซสไปไอ้ไม่ซื่อสัตย์นะมันก็เนาะมันก็เป็นสัจจะแต่เชื่อไหมโควิดเนี่ยมีคนหลายคนเขียนจดหมายมาบอกว่า 2-3 เดือนที่แล้วหนูไม่สามารถเลยแต่ตอนนี้หนูได้งานทำแล้วหนูขอกลับไปอยู่ในสัจจะโอ้น่ารักบางคนก็บอกเลยว่ามันอยู่ในสถานการณ์ที่แบบลำบากมากเราส่งการช่วยเหลือเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่มันต้องเห็นการเสียสละร่วมกันน่ะจะบอกอะไรตึกที่คุณอยู่นั่นแหละคุณธรรมภริยทาราทั้งสิ้นเลยตั้งแต่คนออกแบบจนได้รับรางวัลไปแล้วแต่สตางค์วันละ10บาทของทุกคนในวันที่เราระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ในวันสวรรคตเราตอกเสาเข็มมันยากมากนะตอนนั้นแต่ทำได้วันที่บวชผู้หญิง109คน509คนเนี่ยนอนเต็นท์ฝนตกเนี่ยเป็นไม่ชีลอยน้ำเลยนะเพราะเต็นท์มันลอยไงไม่มีใครย่อท้อเลยทุกชนชั้นวรรณะด้วยผู้หญิงในต่างแดนก็มาบวชเราถึงได้รู้ว่าพลังของแม่และพลังของหัวใจแม่หัวใจโพธิสัตว์นั้นมันอาจจะเป็นเทรนด์ยุคนี้ที่จะช่วยให้คนเป็นนักสู้ก็ได้เพราะถ้าคุณท้อถอยแล้วคุณไม่เปลี่ยนแปลงตัวคุณคุณไม่มีทางจะรอดเลยค่ะคุณต้องเปลี่ยนแปลงตัวคุณกับโลกที่เปลี่ยนแรงคุณต้องเปลี่ยนแปลงตัวคุณยังไงคุณต้องรู้เลยงั้นเดี๋ยวคุณอธิษฐานให้ดีว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงตัวเองยังไงนะอย่ารอคอยเลยว่าใครจะมาช่วยเราเขาช่วยตัวเองก็ยากอยู่แล้วตอนนี้แทบจะเรียกว่าต้องช่วยตัวเองแต่ไม่ใช่ตัวใครตัวมันนะเขาถึงให้เราแชร์แคร์และเอ็กซ์เพคเนี่ยเขาพยายามหากุศโลบายในการให้คนทุกวันนะสามารถที่จะได้จาคะแล้วเวลาที่เราเห็นความสุขร่วมกันเธออาจจะยังไม่เคยเห็นแต่คุณแม่เห็นความสำเร็จจากการจาคะของคนตัวเล็กตัวน้อยมากเหลือเกินและเป็นโอกาสดีมากเลยที่เขาได้จากพวกเราเราไม่ติดอยู่กับโลกธรรมเลยใครจะสรรเสริญนินทาเรารู้เลยว่าเราต้องขจัดความกลัวแล้วกล้าทำในสิ่งที่คนอื่นไม่ทำอ่ะยุคนี้ต้องทำในสิ่งที่คนอื่นไม่ทำเราต้องเป็นนักลงทุนเราไม่ใช่คนแสวงโชคนะต้องลงทุนถ้าเข้าใจอย่างนี้เดี๋ยวเราก็จะถวายดอกไม้เนี่ยแหละให้กับคนทุกวันเลยใครจะทำบุญไม่ทำบุญไม่ได้เป็นประเด็นทำก็ไปขอโอกาสเขาเขาก็เอาไปซื้อแว็กใครจะมาเรียนก็มาเรียนแล้วก็ให้รู้ไว้ว่าอย่าไปรังเกียจใครเพราะเวลาที่เธอรังเกียจใครเธอก็กำลังรังเกียจตัวเธอเองนั่นแหละเธอคิดอะไรกับใครมันก็ส่องสันดานเธอนั่นแหละฉันคิดดีๆเอาไว้เข้าใจไหมมาปฏิบัติแล้วอะไม่ใช่ไปเพ่งโทษคนนั้นคนนี้คนโน้นมันก็คือเธอนั่นแหละเพราะว่าอะไรคิดล่ะอะไรคิดใจเธอจิตเธอมันจิตจะดีไม่ดีอยู่ที่เธอคิดจริงไหมเธอคิดกับคนอื่นไม่ดีตัวเธอก็ไม่ดีเพราะตัวเธอไม่ดีเธอจึงคิดกับคนอื่นไม่ดีให้เขาไม่ดีเธอคิดดีเธอก็ดีอะเออแค่นี้ชัดเจนไหมมันอยู่ที่อะไรมันอยู่ที่การบริหารจิตภาวนาไงไม่คิดขึ้นต้นว่าภาวนาให้ศักดิ์สิทธิ์ไงสอนอยู่เรื่องภาวนาการศักดิ์สิทธิ์การมีชีวิต
ที่รู้จักการเสียสละอย่างมั่นคงสงบเย็นเป็นประโยชน์ยากยังไงมันก็มีพาร์ทเนอร์ที่ดีไม่ใช่ชวนกันไปเหลวไหลนะเอาล่ะถ้าทุกคนพร้อมคุณแม่ก็จะขอให้พวกเราหลับตาลงสักหนึ่งนาทียกดอกบัวขึ้นมาเลยค่ะดอกบัวเนี่ยแหละค่ะเราระลึกถึงท่านนะขอน้ำคุณแม่ก่อนขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตคณมการังกโรมาสิณโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะให้เราระลึกถึงพระรัตนตรัยกรุณาว่าตามพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิก่อนที่เราจะตั้งสัจจะอธิษฐานขอให้เราได้ขอขมาพระรัตนตรัยเพราะเราอาจจะเคยจับจ้วงก้าวร่วงจะด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามขอให้เราได้รับการให้อภัยตั้งใจว่าตามรัตนตเยปะมาเทนะทวารัตเยนกตังสัพพังอปราทังขมะทะเมพันเตเมื่อเราได้ขอขมาพระรัตนตรัยแล้วคุณแม่จะนำทุกท่านได้เอ่ยพระนามพระอริยตารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือให้ตั้งใจขอนอบน้อมด้วยกายวาจา
จต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือขอแสงสว่างแห่งปัญญาของพระองค์ขจัดความกลัวในหัวใจของเราทุกดวงขอมหากรุณาของพระองค์ได้ให้อภัยอย่างลึกซึ้งขอให้เราได้รับการให้อภัยจากพระองค์และขอให้เราได้ให้อภัยต่อตัวเราเองและให้อภัยต่อทุกสรรพชีวิตที่เราเคยคิดว่าเขาทำร้ายเราขอพระองค์ได้ประทานกุศโลบายในการทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์เราจะเอ่ยพระนามของพระอริยตาราพร้อมกันใน21ครั้งให้ตั้งใจโอมตะเรตุตะเรตุเรสวาหาโอมตะเรตุตะเรตุเรสวาหาOm Taretu Taretu Resvaha 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 Om Taretu Taretu ResvahaOm Taretu Taretu Resvaha 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 Om Taretu Taretu ResvahaOm Taretu Taretu Resvaha 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 Om Taretu Taretu ResvahaOm Taretu Taretu Resvaha Om Taretu Taretu Resvaha Om Taretu Taretu Resvaha Taretu Taretu Resva เชิญทุกท่านตั้งสัจจะอธิษฐานค่ะ
คุณแม่ขอพระบารมีของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ได้ประทานพรที่ท่านได้ปรารถนายากอย่างไรก็ขอให้สำเร็จสำเร็จสำเร็จทุกประการเทอญการบริหารกรรมของเธอนั่นแหละคือพรที่เธอจะได้รับเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตัวเองนะจะได้เป็นคนไม่ขาดทุนนะเดี๋ยวเราจะเดินออกเวียนขวาออกจากทางด้านล่างนะจ๊ะแล้วก็ถ้าใครอยากทำบุญเรื่องดอกไม้เรื่องแว็กก็เอาสตางค์ไปใส่ที่ขันทางด้านล่างนะเนื่องจากคุณแม่ต้องเซฟพลังงานมากแล้วก็ยังต้องการความสงบในห้องนี้ต่อไปค่ะก็เดี๋ยวเราจะออกไปสวดมนต์ข้างนอกก็เห็นแล้วล่ะว่าสิ่งที่พวกเราทำอยู่มีแต่กำไรอ่ะนะอ้าวค่อยๆลุกอย่าแย่งกันลุกเอาแถวหน้าลุกก่อนทางด้านนี้ออกไปเลยเวียนขวาเดินตามกันมาเดินได้หรือค่ะ